เราหาบทประพันธ์ที่คนต้องการชมมากที่สุดบทประพันธ์ที่ผมไม่ได้เลือกเองนะต้องบอกทางคุณป๊อปปี้นะทางคุณคงฟีก่อนคือผมให้แฟนคลับเป็นคนแรนดอมเลือกกันมาจาก 4-5 เรื่องแล้วเราก็ตัดสินใจนะแล้วก็เรื่องนี้เราหาลิขสิทธิ์ยากมากว่าอยู่ที่ใครจนในที่สุดไปอยู่ที่ TV Thunder นะครับต้องแอบเมาส์ TV Thunder นิดนึงนะฮะไปขอซื้อต่อเพราะเขาไม่ขายเขาไม่ขายฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราไปเมิร์จกันก็คือเอาละเรายอมจ่ายแต่เราก็ทำงานร่วมกับเขาด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานแล้วก็ตั้งใจจริงๆอันนี้เปรียบเสมือนหัวใจห้องซ้ายเลยนะขณะนี้คือต้องเข็นที่มันกลายเป็นประวัติศาสตร์ระดับประเทศไทยเนี่ยผมว่าไม่ยากหรอกนะเพราะประเทศไทยเราก็มีทางช่องวันแล้วแต่ระดับโลกเนี่ยนอกจากว่าทางไอจีเองเนี่ยจะต้องช่วยเหลือค่อนข้างหนักมากเราก็ได้พาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งนะทั้งทางด้านอินบาวด์และเอาบาวด์ก็คาดว่าเราจะมีอะไรที่ปรากฏการณ์ที่แปลกขึ้นครับซื้อกับไอจีแพงไหมครับซื้อไปแพงไหมเอาราคาเริ่มอุ้ยอย่าถามจริงๆเอาตัวเล็กหน่อยตัวเล็กเลยไปแพงหน่อยครับเอาอย่างนี้นะคือได้มาแล้วได้มาแล้วเป็นเงินสดใส่กระเป๋าอ่ะจากคนเนี้ยนะฮะต้องดูแลเขาอย่างดีนะทุกคนช่วยเขาขายอะไรก็ช่วยซื้อแพ็กเกจเขาด้วยนะช่วยซื้อเมมเบอร์เขาหน่อยได้ชี้นะแล้วก็ช่วยเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับก็ได้เข้ามา25ล้านบาทเบื้องต้นก่อนยังไม่รวมต่างๆนานาอีกมากมายนะครับส่วนทางนี้เราขออนุญาตไม่ตอบนะเพราะว่ามันเป็นบริษัทมหาชนทั้งคู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอลสิทธิ์ข่าวพร้อมๆกันเดี๋ยวจะมีปัญหาก็คาดหวังว่าเราก็หวังสูงใช่ไหมพี่สมศรีคุณป๊อปปี้เราหวังสูงมากเพราะธรรมดาคุณก็อยู่ชั้น20กว่าอยู่แล้วเราหวังว่าเราอยากจะสร้างปรากฏการณ์ซีรีส์ร้อยล้านให้ได้การทำทุกอย่างรวมกันให้หมดมัดรวมทุกอย่างก็ฝากแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเริ่มต้นจากเมืองไทยก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็น international fan ครับเรื่องไอ้ที่ตัดสินใจซื้อเรื่องนี้ครับผมมั่นใจที่สุดครับผมว่าจริงๆแล้วไอ้สีได้มีโอกาสเจอพี่ๆหลายๆคนมาก่อนหน้านี้เนาะกับแบบหมวดซีรีส์วายเนาะซีรีส์วายเราก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าโอเคเราได้รับเกียรติจากพี่ๆแล้วกันว่ายืนหนึ่งนั่นนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยครับผมแต่ว่าสำหรับซีรีส์ Girl Love เนี่ยใหม่มากแต่เรามั่นใจกับเรื่องนี้มากๆทั้งเรื่องของ IP หยดฝนปิ่นสนิมเองหรือคู่นักแสดงที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะแฟนๆชาวไทยแหละที่กําลังรอแต่ว่าเป็นแฟนๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ลังเลเลยที่จะตัดสินใจแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะการนําเสนอแบบ Exclusive เท่านั้นแต่นําเสนอแบบไอฉีออริจินอลซึ่งมันเป็นความมุ่งมั่นที่ไอฉีอยากจะก้าวไปอีกระดับแล้วก็พา MGI แล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกคนเนี่ยเติบโตไปด้วยกันในบนเวทีโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวแต่ว่าอีกกว่า190ประเทศทั่วโลกจะได้ดูพร้อมกันในวันที่23พฤศจิกายนนี้ครับผมทางช่องวันล่ะคะช่องวันคาดหวังอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างจริงคิดว่าซีรีส์นี้ก็คงจะเหมาะกับทางช่องวันเพราะฉะนั้นดูสดแล้วดูย้อนหลังดูทางออนไลน์ได้ที่ ICE นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะแฟนบางกอกนะฮะเคยส่งอินฟ้าไปที่เรตติ้ง4กว่าก็กรุณาส่งอันนี้เรตติ้งไปเทียบเคียงกันนะฮะคิดว่าผมแบ่งใจชนแฟนช่องวันนะคะซีรีส์จริงๆซีรีส์เรื่องนี้มีกี่ EP มี10ครับมี10ฮะนะมันค่อนข้างจะแบบว่ามีทั้งอาชีพตำรวจแล้วก็คุณหมอคุณหมอด้วยอันนี้มันต้องรีเสิร์ชกันบ้างครับโอ้โหต้องถามคนที่ไปรีเสิร์ชไหมฮะคุณหมอก่อนคุณหมอก่อนเลยค่ะคุณหมอยังไงฮะก็ต้องดูกระบวนการตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเริ่มดูหนังก่อนเกี่ยวกับนิติเวชค่ะแล้วก็เริ่มได้คุยกับคุณหมอนิติเวชจริงๆแล้วก็ไปดูเรียกว่าดูขั้นตอนการชันสูตรต่างๆก็เป็นเคสสตัดดี้ของเราในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็พวกคำศัพท์ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแบบพลิกนิดนึงค่ะว่าถ้าผิดนิดนึงหรือว่ามีอะไรผิดเพี้ยนไปก็อาจจะทนได้ก็ต้องทำทุกอย่างให้เป๊ะที่สุดทั้งเรื่องบทด้วยแล้วก็เรื่องแบบการแสดงเป็นคุณหมอกลัวดราม่าไหมครับเพราะว่ามันเป็นสับที่มันโดนไม่กลัวค่ะเพราะว่ามีคุณหมอมาคุมอยู่แล้วถ้าผิดหรือว่าทำขั้นตอนไหนผิดคือเอาใหม่เริ่มใหม่ตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วนะครับคุณหมออาจจะมาดูแลคนหนึ่งตอนนั้นผมนึกว่าคนนี้เป็นนักแสดงแบบเอ็กซ์ตาผมต้องบอกว่าเขายังดูแบบเป็นคุณหมอที่อายุยังไม่เยอะอะไรเงี้ยอ๋อเป็นอาจารย์หมอนิติเวชนะครับซึ่งเขาก็พาไปผ่าศพกันนะอันนี้เรื่องจริงนะครับต้องไปเห็นศพจริงนะทำจริงครับน่ากลัวไหมเข้าไปกับศพจริงๆด้วยไหมตอนนั้นศพจริงค่ะก็กลัวแต่ว่าพออยู่ไปสักพักก็เริ่มแบบทำใจได้แล้วก็เริ่มดูกระบวนการก็ชิวได้ดูมีดถ่ายไม่เดียวพอนะคะ
เอาแล้วอีกตำรวจนะตำรวจแบบมือปืนจริงๆเลยมาต้องลงพื้นที่อยู่ตอนนี้ก็มีไปที่นครบาลเป็นตำรวจจริงๆที่เป็นสืบสวนอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงก็ได้มีขอเคล็ดลับจากสารวัตรแจ๊คด้วยก็มีได้การคุยกันแล้วก็รวมถึงพวกคิวแอคชั่นบูธต่างๆแล้วก็มีการไปเรียนการจับปืนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันมันหนักของการกันนาต้องคิวโอนี่เงี้ยแล้วก็มันละเอียดอ่อนด้วยตำรวจก็คือแม้กระทั่งถ้าถือปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะต้องแบบกระชับแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่ายากมีเป๊ะด้วยต้องเป๊ะมันต้องไปเรียนเพิ่มเติมเรื่องการถือปืนอะไรที่จริงเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปกันเรื่องนี้เราก็เวิร์กช็อปกันเป็นเดือนเหมือนกันแม่นปืนหรือยังคะตอนนี้ก็แม่นปืนซอกโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าบูนี่มีปืนหรือเปล่าโอ้ยอยากแล้วค่ะอันนี้บูหนักไหมโอ้ใช้ได้ค่ะก็หนักอยู่เหมือนกันบูคนละแบบค่ะแต่นี้จะเป็นแอคชั่นที่มันก็จะต้องใช้กำลังแล้วก็ท่าอยู่เป็นมากขึ้นครับผมถ่ายอินฟาก่อนนะนี่แบบว่าตอนที่ไม่มีหยาดฝนอ่ะยังไม่ใช่หยาดฝนไม่มาน้ำเขาก็กลัวเหลือเกินว่าเราจะแอคติ้งได้หรือเปล่าสองคนแต่พอมีหนังเรื่องออกมาทุกคนไปทุกอะไรคนที่บอกว่าตีตราเราก่อนหน้านี้ตีตราอ๋อจริงก็ต้องขอบคุณทุกคำสุขมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากพูดตัวเองแล้วก็เอาชนะคำพวกนี้ให้เรารู้สึกว่าคนก็อยากติดตามไม่ว่าจะติดตามเราในมุมมองไหนก็แล้วแต่ขอให้ติดตามแล้วกันค่ะเราก็จะไม่ทำให้ผิดหวังก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช่ค่ะแล้วชาร์ลอตล่ะก่อนหน้านี้มีคนสุขมาก็ไปโรงเรียนการแสดงแล้วก็เวิร์กช็อปเลยคิดว่าดูจากที่เราดูหลังมอนิเตอร์ก็รู้สึกว่าโอเคดีขึ้นหรือว่าถ้ามีอะไรไม่ดีพ่วงกับจะไม่ผ่านก็คนไทยจะเข้มงวดทั้งตัวนักแสดงเองแล้วก็ทางทีมพ่วงกับด้วยเห็นนะฝากนิดนึงค่ะภูมิใจภาคภูมิใจขนาดไหนและอยากให้ชมจากตอนไหนครับพี่นวาให้ป๊อปปี้ฝากไหมฮะฝากเช่นกันครับจริงๆตั้งทั้งทุกปาร์ตี้เนาะทุกปาร์ตี้นักแสดงทีมงานนะครับผมทั้งช่องวันทั้งไอซีแล้วก็ทั้ง MCI เองภูมิใจในการนำเสนอโปรเจกต์นี้มากๆครับไอซีออริจินอลหยดฝนกลิ่นสนิมนะครับผมก็รับชมได้ตอนแรกในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับผมทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเช่นกันสำหรับสมาชิกขออนุญาตผสมมาได้แล้วก็แบบนิดนึงก็สำหรับสมาชิก ICE นะครับผมก็ดู ICE Uncut Version ได้นะครับผมแล้วก็มีสเปเชียลคลิปมีคอนเทนต์พิเศษต่างๆมากมายเลยที่ทำร่วมกันกับพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับผมขอบคุณมากนะครับ ICE Original หยดฝนปิ่นสนิมครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะติดตามซีรีส์นี้ด้วยค่ะวันเสาร์เวลาเท่าไหร่คะวันเสาร์วันเสาร์23 ทุ่ม 15 ก็เป็นว่าฝากทุกท่านด้วยละกันนะครับฝากผู้สนับสนุนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วก็ฝากคนดูนะช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับว่าอยากรู้ความลับอะไรเยอะๆก็ตามไปได้ที่ iQIYI ละกันนะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นออริจินอลนะฮะอย่าฝนกลิ่นสนิมเพราะฉะนั้นเราจะมีคอนเทนต์ที่แปลกๆที่นอกเหนือจาก10 EP มันเสิร์ฟอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ดูเฉพาะ10 EP เท่านั้นนะครับแต่จะดูเส้นทางตั้งแต่ณวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจบแล้วเรายังมีกิจกรรมต่อเนื่องครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะอินเสิร์ตกันนะคะอินเสิร์ตนิดนึงนะคะชาลอตกับพี่ฟ้าครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับ